สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามากินตำหลวงพะบางกับซี่โครงหมูอบฮ้อนๆเลยจ้ะมันแตกปาดบึงชิ้นนี้ครับต้องเป็นประเภทสำหรับให้เผ็ดไปเนาะโอเคเอาข้าวหมอทอดไปน้องหมอทอดเลยนะมันแป๊บแป๊บเพื่อต่อกระดูกเว้ยเลยมาติดเป็ดท้ายทางนอกแดดจ้ะแดดแดดใช่นาบ้านกับเพียงดังเสียงรถเสียงร้าไปน้องทายอยู่ในคว้าไปน้องนั่งอยู่กับอันเกียงสักผ่าเดี๋ยวผมเอาเจาะหน่อยนี่แหละเพื่อไม่ได้ใส่ไฟจ้ะแต่มันต่อไฟเนี่ยป้าบอกแสงธรรมชาติได้บ่ค่อยนั้นบ่ค่อยแจ้งปานใดพี่น้องเมนูอยากจ้ะเว้ยร่อนร่อนออกจากกระดูกนี่เดียวมันยังมีความมันช้ำน้ำอบบ่แห้งจ้ะอบพอช้ำๆอยู่ละแซ่บแซ่บ
มึงไม่ต้องเดี๋ยวมึงมาเจาะหน่อยๆละนี่ก็ไปย่างจักผ้าบะหมี่มองนั่งมังอื่นมันมืดได้มึงนี่แกงหน่อยนึงจ้ะหน้าบ้านเสียงรถแห้งมึงมาเจาะคือปลาละเมาะหน่อยแล้วฝานเอานอกน้ำแข็งนอกน้ำแข็งใส่น้ำเย็นพร้อมก็จะกอดจ้ะครับเดี๋ยวต่อแดดเปรี้ยงเลยพี่น้องมันคักต้องทายามมื้อแรงจ้ะ4โมง5โมงแรงประมาณ5โมงแรงพุ่นล่ะแดดค่อยไปบดร้อนดีดีท้องขอหน่อยหน่อยไหมตำพริกแห้งจ้ะพริกแห้งกับพริกป่นเด็กฟิกโก้งมันหอนอ
ขึ้นมาบนดอกจ้ามันไปเสร็จนึงไปหน่อยพี่น้องจ้าอิ่มแล้วจ้าเมื่อนี้ก็เอาเมนูตำรวงพะบางแล้วจ้าเนาะกินกับซี่โครงหมูข้าวหมกทอดไร้น้ำมันพี่น้องจ้าห่อนๆแซ่บๆจ้ะจ้าค่ะมาคิดมีกับฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ